ล่าว่านี่คือใบอะไรวันนี้เราจะมากินเมี่ยงคำใบชะพูแล้วก็ใบทองหลางมีกระหล่ำด้วยอันนี้ใบชะพูค่ะที่สวนบ้านต่างจังหวัดค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำที่กินกับเมี่ยงคำค่ะเป็นน้ำตาลเชื่อมปรุงรสใส่ปลาป่นอะไรเงี้ยค่ะมีมะพร้าวคั่วด้วยค่ะนี่มะพร้าวคั่วหอมด้วยหอมมากเลยคั่วใหม่ๆอันนี้ก็จะมีมะนาวมีพริกสดแล้วก็หัวหอมค่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็อันนี้จะมีถั่วลิสงแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งแห้งอันนี้ใบชะพูอันนี้ใบทองหลางไหมคะอันนี้ใบทองหลางจะเป็นลักษณะแบบนี้อยากจะกินใบทองหลางนี้ด้วยหอมเลยเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเคลี่ยวอย่างนี้ปึ๊บแล้วแต่ว่าเราจะชอบใส่อะไรก่อนนะคะอันนี้เราก็จะเอาอันนี้ก่อนมะนาวช่วงนี้มะนาวที่สวนเยอะมากมะนาวหอมแล้วก็มีพริกหน่อยนึงพริกไม่เอาอันเยอะกิ้งมีกุ้งด้วยแล้วก็อันนี้มะพร้าวคั่วชอบกินหอมดีเราก็ใช้น้ำเชื่อมราดเนี่ยค่ะน้ำจิ้มไงอร่อยไหมคะเนี่ยฉันรู้ว่าตอนนี้คือรสชาติแบบไม่อ้วนเป็นเมนูวันหยุดลองทำทานดูนะคะเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องทำคำใหญ่แล้วมันเคี้ยวล้นปากชอบมะนาวเยอะก็ใส่มะนาวเยอะนี่นะคะชอบกินมะพร้าวคั่วก็มีใบหอมเลยนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะThank you.
ที่สำคัญไม่อ้วน